ถ้าเกิดพูดชื่ออาจจะไม่คุ้นแต่เห็นหน้าผมว่าจำได้กันอยู่แล้วนะครับหลังจากที่มีประเด็นข่าวร้อนสนั่นโซเชียลเลยเกี่ยวกับอดีตนางเอกนะฮะอักษรย่อจอจานเนี่ยหลายคนพาดพิงไปถึงคุณจิ๊บคีตพัฒน์เนี่ยกลายเป็นคนที่ถูกจับตาล่าสุดเธอได้ออกมาชี้แจงผ่าน Instagram ส่วนตัวนะครับโดยระบุข้อความบอกว่าขออนุญาตชี้แจงข่าวที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะคะว่าไม่ใช่จิ๊บแน่นอนจากการที่มีการใช้ชื่อหรือว่าเจตนาใช้ภาพจิ๊บซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดและเสียหายต่อตัวจิ๊บครอบครัวแล้วก็แฟนเป็นอย่างมากซึ่งไม่เป็นความจริงไม่ได้เกิดเรื่องและไม่ได้มีการไปแจ้งความดำเนินใดๆอย่างในข่าวจิ๊บมาหาครอบครัวที่อเมริกา3เดือนแล้วค่ะอยากขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวส่วนผู้ที่ทำให้จิ๊บและครอบครัวได้รับความเสียหายจะขอดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิ์และความถูกต้องให้ถึงที่สุดขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งเข้ามานะคะท่ามกลางเพื่อนพ้องนะฮะคนบันเทิงแฟนๆเนี่ยเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากครับคือตอนนี้เนี่ยคุณจิ๊บเองนะครับก็ย้อนกลับไปในช่วง90ในยุคนั้นเนี่ยเธอเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7แล้วก็เป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษแล้วก็เป็นน้องสาวของนักแสดงจิมเจจินไตนะครับซึ่งก็มีผลงานละครไม่น้อยเลยนะปัจจุบันเธอหันไปลุยงานธุรกิจนะครับแล้วก็ยังมีพาร์ทเนอร์ร้านอาหารไทยที่อเมริกาอีกด้วยขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonightอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ